ต่อไปจะเป็นเรื่องที่สภาได้อนุมัติให้เป็นเรื่องด่วนนะครับซึ่งค้างมาจากครั้งก่อนสมัยประชุมที่แล้วครับขอเชิญสมาชิกเข้ามาครับเพราะว่าจะเป็นญัตติที่ต้องลงมติคือญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้เสนอนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเป็นของคุณจรพันธ์เป็นผู้เสนอนะครับซึ่งรวมพิจารณาและลงมติร่วมกันครับเรื่องนี้มาชิกกรุณาเข้ามานะครับผมจะได้ให้ทราบถึงลำดับว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรครับเรื่องนี้มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่4ครั้งที่27ในสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1คือสมัยประชุมที่แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565ที่ประชุมได้เห็นชอบให้พิจารณายติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนรวมกันไปกับยติทำนองเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องคือยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นผู้เสนอตามข้อบังคับข้อที่54วงเล็บ1ข้อที่48วงเล็บ1และข้อที่55วงเล็บ2เมื่อผู้เสนอได้แถลงเหตุผลสมาชิกอภิปรายโดยทั่วถึงครบถ้วนแล้วผู้เสนอได้สรุปอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วต่อมาในการแสดงตนและตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติยติด่วนทั้งสองเรื่องมีสมาชิกมาแสดงตนไม่ครบองค์ประชุมประธานของที่ประชุมท่านรองสุภชัยโปสุจึงได้สั่งปิดการประชุมดังนั้นในวันนี้ก็ต้องดำเนินการต่อกล่าวคือก็ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วลงมติครับขอเชิญสมาชิกเข้ามานะครับขอเชิญสมาชิกเข้ามาแล้วกดบัตรนะครับ
098แสดงตัวครับ3แล้วจะไม่ทัน3ครับครับ381แสดงตัวครับสมชาย4243แสดงตนครับครับ5พิมพ์ละพี251ค่ะ6พร้อมพอสมควรแล้วนะครับปิดการแสดงตนครับยังไงเขาก็มีหน้าที่ต้องรอเราจำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตน278บวก6นะครับเป็น284ครบวงประชุมครับ ต่อไปจะถามมติว่าจะเห็นชอบกับยัตติด่วนทั้ง2เรื่องตามที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับหรือไม่หากเห็นชอบจะได้แจ้งผลการลงมติพร้อมกับสาระสำคัญของยัตติไปยังวุฒิสภาทราบต่อไปถ้าไม่เห็นชอบยัตติดังกล่าวนี้ก็จะตกไปนะครับขอลงมติตรวจสอบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้วครบองค์นะครับขอถามมติผู้ใดเห็นชอบกับยัตติด่วนทั้งสองเรื่องโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกับยัตติด่วนทั้งสองเรื่องกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญลงมติครับท่านประธานครับ098เห็นด้วยครับ1ครับ ท่านสมาชิกพร้อมนะครับท่านประธานมี 2-3 ท่านกำลังเดินเข้ามาอยู่ครับขอเวลาสักครู่ครับพร้อมนะครับปิดการลงมติครับจำนวนผู้ลงมติ331บวก1นะครับ332เห็นด้วย323บวก1 324ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง7ครับมติที่พิมพ์เห็นด้วยครับขอจบการพิจารณาเรื่อง